วันนี้จะมาแนะนำการเล่นล้อเดียวไฟฟ้าในแบบฉบับของผมเองนะครับตอนที่ผมได้ล้อเดียวไฟฟ้ามาใหม่ๆครับผมก็พยายามหาวิธีเล่นนะครับไปดูตาม YouTube ก็ดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับดูแล้วรู้สึกงงๆนะครับก็เลยสั่งล้อเดียวมาแล้วก็ลองเล่นเองเลยครับโดยไม่มีใครสอนไม่มีใครมาแนะนำใดๆทั้งสิ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือรองเท้าครับเราควรจะเตรียมรองเท้าผ้าใบไว้นะครับสิ่งนี้สำคัญมากๆแล้วก็ควรใส่ถุงเท้าถ้าเป็นหุ้มข้อได้ยิ่งดีนะครับรองเท้าแตะไม่ควรใส่เด็ดขาดเลยครับรองเท้าแตะก็อาจจะทำให้เวลาที่ล้อล้มนะครับมันจะหมุนมาแป้นก็จะมาฟาดนะครับฟาดโดนตะตุ่มโดนหน้าแข้งนะครับถ้าเรามีรองเท้าผ้าใบถุงเท้านั้นหนากันเอาไว้นะครับก็จะช่วยเซฟไม่ให้เราเกิดบาดแผลได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่จะต้องมีนะครับส่วนสนับเข่าสนับศอกหมวกกันน็อกถ้ามีได้ยิ่งดีครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช้ฝึกได้เพราะว่าเราไม่ได้วิ่งที่ความเร็วสูงนะครับข้อที่2ก็คือเราจะต้องหาสถานที่ครับหาสถานที่ที่ค่อนข้างจะกว้างๆนะครับไม่มีผู้คนนะครับไม่มีจักรยานมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จะต้องหากำแพงครับกำแพงหรือราวเหล็กก็ได้นะครับไว้จับค่อยๆไต่ไปนะครับไต่ไปไต่มาอาจจะยังไม่ต้องถอยหลังก็ไต่ไปนะครับแล้วก็หมุนกลับมาครับแตะไปเรื่อยๆครับแตะไปเรื่อยแตะไปเรื่อยๆครับในระยะแรกก็อาจจะแตะแล้วล้มไปได้นิดนึงมันจะเอียงไปเอียงมาแล้วก็ล้มเราต้องฝึกครับต้องใช้เวลาครับแตะแตะแตะค่อยๆเร่งช้าๆนะครับกดเท้าไปข้างหน้านิดนึงครับคือเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับทำแบบนี้ครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆประมาณสัก5นาที10นาทีหรือว่าจนกว่าเราจะเหนื่อยไม่ไหวก็พักพอเราหายเมื่อยเราค่อยมาทำใหม่ครับแตะไปเรื่อยๆครับก็แตะแล้วก็ค่อยๆเริ่มปล่อยมือนะครับดูว่าปล่อยมือแล้วมันไปได้สักเมตร2เมตรหรือเปล่านะครับค่อยๆปล่อยถ้ายังล้มอยู่ก็แตะไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราปล่อยมือแล้วมันไปได้แล้วพอไปได้อย่างนี้นะครับเราก็จะเริ่มปล่อยมือให้นานขึ้นเรื่อยๆครับปล่อยให้นานขึ้นเรื่อยๆปล่อยให้นานขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับมือใหม่ช่วงหน้าแข้งเนี่ยครับส่วนใหญ่มันจะเป็นช่องว่างเราต้องพยายามให้หน้าแข้งชิดนะครับไม่งั้นมันจะเป็นช่องว่างครับแล้วมันจะโยกไปโยกแยกโยกแยกนี่ครับทำให้ควบคุมยากครับทำให้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาฉะนั้นเราจะต้องชิดทั้งสองขาเลยนะครับต้องชิดประกบเลยครับการชิดประกบจะทำให้เครื่องนิ่งขึ้นครับมันจะนิ่งขึ้นบางคนนะครับถ้ามีอะไรมาหนุนได้ก็หนุนให้มันแน่นยิ่งแน่นยิ่งดีครับหนาออกมานะครับมันจะทำให้เราเอาแข้งมาบีบได้พอบีบได้ก็ทำให้มันควบคุมได้ง่ายขึ้นครับข้อนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับหลังจากเราเริ่มปล่อยมือแล้วก็ไปได้แล้วนะครับไปได้สัก 2-3 เมตรคราวนี้เรามาท่าต่อมาครับคือการทำแบบนี้ครับเด้งไปเด้งมาอาจจะดูตลกหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเร่งมันเป็นอย่างนี้นี่เองเบรกมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับทำให้เราเคยชินกับการเร่งการเบรกอันนี้จำเป็นมากๆนะครับในการฝึกเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการเร่งแล้วออกตัวนะครับการออกตัวเราจะขึ้นไปยืนแล้วออกตัวงี้ถือว่าผิดนะครับแรกๆผมก็ออกตัวงี้ครับปึ้งซึ่งมันดูไม่ดีเลยครับปึ้งนี่ครับจริงๆแล้วเราจะต้องมีการเคลื่อนตัวออกไปก่อนคล้ายๆกับจักรยานครับจักรยานเราจะต้องเอาเท้าหนึ่งถีบออกไปก่อนเล็กเท้านึงก็ขึ้นไปปั่นนี้เราก็เลื่อนเท้าไปด้านหน้าครับก็ขึ้นไปเลื่อนไปแล้วขึ้นไปครับมันจะดูสมูทกว่านะครับสมูทกว่าการไปตุ้มแล้วออกเนี่ยครับเมื่อเราเร่งได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถทรงตัวได้แล้วต่อไปก็เป็นการออกตัวโดยการเร่งแล้วออกตัวขึ้นไปยืนครับทำงี้ไปเรื่อยๆครับให้คล่องๆครับในวันแรกก็อาจจะยังทำไม่ได้นะครับแล้วแต่คนเลยครับ
คนก็อาจจะใช้เวลาหลายวันบางคนก็วันเดียวไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่นาทีก็เป็นนะครับก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปครับเราเหนื่อยแค่ไหนเราก็พักครับอย่าไปเร่งมากเร่งมากเหนื่อยไปเหนื่อยมากก็ท้อนะครับทำไปวันละนิดวันละหน่อยวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ทำใหม่ครับฝึกไปเรื่อยๆครับเรื่องเลี้ยวนี่เอาไว้เดี๋ยวเราไปฝึกเลี้ยวกันนะครับการเลี้ยวที่วงแคบๆอย่างนี้ยากสำหรับมือใหม่ครับมือใหม่ยังต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยวค่อนข้างกว้างนะครับอาจจะรัศมี5เมตรหรือ10เมตรเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปนะครับมือขาวเลยครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกเลี้ยวกันนะครับโดยใช้สถานที่กว้างๆเลยครับแรกๆก็จะต้องเลี้ยวรัศมีกว้างๆก่อนนะครับแล้วก็พอเริ่มทรงตัวได้ก็ค่อยวนแคบลงแคบลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเราเริ่มรู้สึกตัวว่าทรงตัวได้คล่องขึ้นครับก็ตีวงแคบลงแคบลงครับเมื่อวนจนชำนาญแล้วนะครับเราก็จะเริ่มวนอีกด้านหนึ่งแต่แนะนำให้วนทีละด้านนะครับอย่าวนซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับแรกๆให้วนทีละด้านก่อนนะครับเมื่อสักครู่ด้านซ้ายเราได้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาฝึกวนด้านขวาครับการเลี้ยวก็จะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือถ้าเราจะเลี้ยวขวานะครับเราก็งอเข่าซ้ายแล้วเครื่องก็จะเอียงมาทางขวานะครับส่วนขาขวานี่ก็จะชิดกับพนักพิงนะครับแล้วเราก็ต้องเกร็งขาขวาไว้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับเลี้ยวขวาเข่าซ้ายงอนะครับแรกก็ตีวงกว้างๆก่อนนะครับในทางตรงกันข้ามครับเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็งอเข่าขวานะครับแล้วก็เกร็งขาซ้ายเอาไว้แบบนี้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายเช่นกันคือการถ้าเราต้องการเลี้ยวซ้ายเราแค่บิดไหล่ไปด้านซ้ายต้องการเลี้ยวขวาก็บิดไหล่ไปด้านขวาเท่านั้นครับล้อก็จะเลี้ยวไปอัตโนมัติเลยครับบิดไหล่นะครับบิดไหล่เราหันมองไปด้านไหนมันก็จะเลี้ยวไปด้านนั้นนะครับอ
ือเราจะใช้2ท่าร่วมกันทั้งงอเข่าทั้งบิดไหล่นะครับจะทำให้วงเลี้ยวแคบขึ้นด้วยครับสำหรับมือใหม่นะครับที่จะฝึกเล่นนะครับเราก็ควรปล่อยลมยางออกให้เหลือสักประมาณ20ปอนด์ก็พอครับอย่าให้มันแข็งเกินไปครับถ้าบีบแล้วยังแข็งอยู่บีบแรงๆยังแข็งอยู่ก็เอาออกนิดนึงครับมือใหม่อาจจะต้องปล่อยลมเหลือ18ถึง20นะครับสำหรับคนที่หนักประมาณสัก560โลถ้าหนัก70โลก็ปล่อยเหลือสัก25ก็ได้ครับจะทำให้เกาะพื้นถนนได้ดีขึ้นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ควรจะหาสถานที่กว้างๆหน่อยครับในการฝึกเล่นนะครับก็จะทำให้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าที่อยู่ในที่แคบๆนะครับแต่ในระยะแรกเราก็สามารถฝึกในบ้านก่อนก็ได้ครับพอเริ่มคล่องเริ่มชำนาญก็ถึงจะออกมาสถานที่กว้างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มทรงตัวได้แล้วเรามาเล่นในที่กว้างๆก็จะทำให้เราวิ่งได้ไกลกว่าอยู่ที่บ้านนะครับก็จะทำให้เล่นเป็นได้ไวขึ้นด้วยนะครับถ้าเรามาเจอราวเหล็กแบบนี้นะครับเหมาะมากครับในการฝึกเล่นไว้หลังฝึกเดินหน้านะครับฝึกในการคอนโทรลการเลี้ยวการบิดตัวนะครับไปเรื่อยๆครับส่วนถ้าเราเจอทางชันๆแบบนี้นะครับเราก็เอนหน้าเพิ่มมากขึ้นการลงเราก็เอนหลังนะครับไม่ต้องไปกดคันเร่งด้านหน้านะครับเอนหลังสบายๆครับก็ลงได้ง่ายๆครับไม่ยากครับต่อไปเป็นการออกตัวนะครับถ้าเราถนัดขาขวาเราก็เอาขาขวาพิงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอียงเครื่องมาด้านซ้ายแต่ถ้าเราถนัดขาซ้ายเราก็พิงแบบนี้ครับแล้วก็เอียงเครื่องมาด้านขวาก่อนที่เราจะออกสตาร์ทเราจะต้องเลื่อนไปข้างหน้าก่อนนะครับเลื่อนไปเพื่อให้มันมีแรงขับเคลื่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปยืนทั้งหมดนี้ก็เป็นการฝึกเล่นเบื้องต้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ลองฝึกเองเลยครับทฤษฎีต่างๆนะครับก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ผมว่าการที่เราได้ลงมือฝึกซ้อมเองบ่อยๆนะครับก็สามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองและเล่นล้อเดียวไฟฟ้าเป็นเองได้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนซื้อล้อเดียวมาก็กระโดดขึ้นไปยืนเลยเล่นเองไม่กี่วันก็เป็นเองได้กันนะครับเอาไว้คลิปหน้าจะสอนเรื่องการถอยหลังครับ